Deep Dive Dubai เป็นสระที่ลึกที่สุดในโลกที่ความลึก60เมตรตัวอาคารด้านนอกคล้ายกับหอยนางรมยักษ์ที่มีสระน้ำและน้ำพุเนื่องจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกเกี่ยวกับการดำน้ำหาไข่มุกเมื่อดูที่ผิวน้ำมันอาจจะดูเหมือนสระน้ำทั่วไปแต่ด้านล่างคือความมหัศจรรย์ในด้านวิศวกรรมและการวางแผนมันมีอุปกรณ์และเครื่องมือล้ำสมัยสำหรับทั้งมือใหม่และมือโปรคุณทั้งสามารถดำน้ำตื้นหรือดำน้ำลึกได้น้ำจะถูกรักษาไว้ที่อุณหภูมิคงที่ที่30องศาเซลเซียสซึ่งเหมาะสำหรับการดำน้ำในขณะที่สวมอุปกรณ์และชุดดำน้ำทั้งหมดคุณไม่ต้องกังวลกับอุณหภูมิที่เย็นซึ่งมักจะพบในมหาสมุทรและทะเลถังออกซิเจนแต่ละถังใช้งานได้ 30-45 นาทีแน่นอนว่านักประดาน้ำที่ผ่านการฝึกฝนมาแล้วรู้วิธีควบคุมการหายใจแต่ละครั้งเมื่อว่ายน้ำในช่วงไม่กี่เมตรแรกมีไว้สำหรับการวอร์มอัพและฝึกซ้อมแต่หลังจากผ่านไป30เมตรสภาพแวดล้อมก็คล้ายกับเมืองที่จมอยู่ใต้น้ำซึ่งในการสำรวจต้องใช้ประสบการณ์ในการลงมือคุณสามารถเจออะไรก็ได้ตั้งแต่อาคารอพาร์ตเมนต์ที่ถูกตกแต่งไปจนถึงรถที่จมอยู่ใต้น้ำซึ่งคุณสามารถนั่งข้างในได้มีสิ่งของแบบที่สามารถเข้าเล่นได้เช่นโต๊ะพูและกระดานหมากรุกที่นี่ไม่มีสิ่งมีชีวิตในทะเลเพราะถือว่าเป็นสระว่ายน้ำไม่ใช่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำการสร้างพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจะต้องใช้แนวทางใหม่ทั้งหมดในการสร้างรวมถึงการวางแผนที่ Deep Dive Dubai ไม่มีให้บริการประสบการณ์จะยกระดับขึ้นไปอีกเมื่อรู้ว่ามีคนคอยดูคุณจากภายนอกใครๆก็นั่งทานของว่างแซนด์วิชและเครื่องดื่มเย็นๆในร้านอาหารในขณะที่ชมสนามเด็กเล่นใต้น้ำไปด้วยได้มีร้านขายของกระจุกกระจิกที่สามารถนำของที่ระลึกเจ๋งๆกลับบ้านและแม้แต่พื้นที่สำหรับการจัดประชุมก็มีนอกจากนี้เจ้าหน้าที่จะเฝ้าสังเกตคุณเผื่อในกรณีที่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากพวกเขาจะสังเกตคุณผ่านหน้าต่างแล้วยังมีกล้อง56ตัวติดตั้งอยู่รอบๆเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรเลวร้ายเกิดขึ้นมีการดูแลและตรวจสอบอย่างดีเพื่อความปลอดภัยของนักดำน้ำวิศวกรสร้างสระด้วยโครงสร้างคอนกรีตและติดตั้งห้องปรับบรรยากาศที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคนี้โดยสามารถรองรับคนได้12คนในกรณีฉุกเฉินนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับนักดำน้ำเพื่อพักผ่อนและสูดอากาศบริสุทธิ์อย่างแท้จริงสระประกอบด้วยน้ำจืด 3.9 ล้านแกลอนซึ่งผ่านการกรองและหมุนเวียนน้ำทุกๆ6ชั่วโมงระบบการกรองใช้หินภูเขาไฟและเทคโนโลยีพิเศษที่พัฒนาโดย NASA มีลำโพงติดตั้งจากด้านบนสุดถึงลึกลงไป4เมตรครึ่งซึ่งได้ยินลึกลงไปได้ถึง50เมตรลำโพงถูกใช้เพื่อสร้างบรรยากาศในขณะที่ดำน้ำมีบานประตูหน้าต่างใต้น้ำที่สามารถปิดและเปิดเพื่อให้ประสบการณ์การดำน้ำที่ดียิ่งขึ้นในความมืดสนิทแต่สระว่ายน้ำมีไฟ150ดวงเพื่อควบคุมอารมณ์และบรรยากาศของการดำน้ำทำให้คุณรู้สึกเหมือนกำลังดำน้ำอยู่ในถ้ำผีสิงในกรณีเช่นนี้พวกเขาจะจัดหาไฟฉายให้คุณเอาไปใช้กับมันได้อันที่จริงหลังจากการดำน้ำใดๆมีการแนะนำให้รอระหว่าง 18-24 ชั่วโมงก่อนที่จะขึ้นไปสูง300เมตรแต่ถ้าทำตรงกันข้ามก็ไม่มีความเสี่ยงอะไร Deep Dive Dubai มีขนาดเท่าสระว่ายน้ำโอลิมปิก6สระโดยทำลายสถิติเดิมของ Deep Spot ในโปแลนด์สระลึกนี้มีความลึก45เมตรเมื่อเทียบกับ Deep Dive Dubai นั้นมีความลึก60เมตรและมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นที่ฝึกซ้อมให้กับนักดำน้ำทุกระดับสระว่ายน้ำขนาดยักษ์นี้มีมูลค่าเกือบ11ล้านดอลลาร์โดยใช้เวลาสร้าง2ปีมันใช้เหล็กประมาณ 11,000 ตันในการสร้างทำลายสถิติ Y40 Deep Joy ของอิตาลีซึ่งเป็นสระที่ลึกที่สุดในโลกได้อุณหภูมิของสระจะคงไว้ที่ระหว่าง 32-34 องศาเซลเซียสซึ่งเหมาะสำหรับการดำน้ำในชุดประดาน้ำที่นี่มีเรืออับปางขนาดเล็กให้นักดำน้ำได้สำรวจกันและมีถ้ำเทียมในสถานที่ต่างๆให้ช่วยสำรวจเช่นกันด้วยมันให้ความรู้สึกเหมือนว่ายน้ำในซากปรักหักพังของชาวมายันที่จมอยู่ใต้น้ำสระนี้ใส่สระว่ายน้ำทั่วไปได้ถึง27เท่าและมีอุโมงค์กระจกเชื่อมปลายด้านหนึ่งของห้องกับอีกด้านมันมีรายละเอียดมากมายในพื้นที่ที่มองเห็นได้เมื่อเดินผ่านทุกคนสามารถลงไปที่บลูโฮเพื่อทดสอบทักษะการดำน้ำซึ่งอยู่ด้านล่างของสระได้สถานที่แห่งนี้ยังมีโรงแรมใต้น้ำพร้อมกับวิวภายในสระน้ำทั้งหมดจากห้องพักเลยล่ะเช่นเดียวกับ Deep Dive Dubai สระว่ายน้ำนี้ไม่มีสัตว์ทะเลใดๆเนื่องจากที่นี่ไม่ใช่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแต่มันเปิดให้ทุกคนได้เรียนรู้พื้นฐานการดำน้ำหรือเพื่อเพิ่มความตื่นเต้นให้กับนักดำน้ำที่มีประสบการณ์ที่แสวงหาความท้าทายนีโม่ 33ตั้งอยู่ที่บรัสเซลส์เบลเยียมและเป็นหนึ่งในสระน้ำที่ลึกที่สุดในโลกมันถูกสร้างขึ้นในปี2004และใช้เวลาสร้าง7ปีมีค่าใช้จ่ายมากกว่า3ล้านเหรียญตั้งแต่ต้นจนสร้างเสร็จและได้รับการออกแบบโดยวิศวกรที่มีประสบการณ์การดำน้ำสระว่ายน้ำใช้แร่กรองมากกว่า500,000แกลลอนมาโดยตลอด
มันถูกสร้างขึ้นเพื่อท้าทายทักษะการดำน้ำของคุณและจำลองสภาพของทะเลและมหาสมุทรมีการจำลองและอุปสรรคมากมายเพื่อให้สนุกยิ่งขึ้นซึ่งเหมาะทั้งสำหรับผู้เริ่มต้นและนักดำน้ำมืออาชีพแถมยังถูกใช้ในภาพยนตร์ฮอลลีวูดสำหรับฉากใต้น้ำด้วยที่นี่เป็นสถานที่ที่เยี่ยมยอดในการสัมผัสกับประสบการณ์แบบทะเลโดยไม่ต้องไปทะเลจริงจากพื้นผิวถึงด้านล่างมีความลึก35เมตรแต่คุณสามารถดำน้ำที่ความลึกระหว่าง4เมตรครึ่งถึง9เมตรได้ถ้าคุณอยากว่ายน้ำสบายๆสระว่ายน้ำมีการจำลองถ้ำที่น่าทึ่งเพื่อเพิ่มประสบการณ์และทำให้คุณอยากจะกลับมาอีกและเช่นเดียวกับที่อื่นๆที่นี่ไม่มีสัตว์ทะเลอาศัยอยู่เช่นกันได้เวลาออกไปอาบแดดในสระน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง City Star Sharm El Sheikh สระน้ำนี้ตั้งอยู่กลางทะเลทรายซีไนซึ่งขึ้นชื่อด้านรีสอร์ทและสถานที่พักผ่อนสำหรับนักท่องเที่ยวสระว่ายน้ำนี้มีน้ำทะเลและใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการเติมน้ำให้เต็มพื้นที่นับล้านตารางฟุตการว่ายน้ำในสระแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ปลอดภัยไร้กังวลสระว่ายน้ำกลางแจ้งที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกคือซานอัลฟอนโซเดลมาในชิลีห่างจากซานดิเอโกประมาณ100กิโลเมตรในเมืองที่เรียกว่าอัลกาโรโบซึ่งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีคนพลุกพล่านสระนี้มีขนาดใหญ่กว่าสระโอลิมปิกทั่วไปถึง20เท่าที่ความยาว975เมตรและลึกมากกว่า30เมตรสระว่ายน้ำจะใช้น้ำจากมหาสมุทรแปซิฟิกและมีการสูบกรองและทำความสะอาดอย่างต่อเนื่องโดยมีน้ำ66ล้านแกลลอนสำหรับปริมาตร 80,000 ตารางเมตรวิศวกรที่ออกแบบสระว่ายน้ำแห่งนี้ใช้สัญญาณทางไฟฟ้าและการกรองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงเพื่อให้น้ำเค็มบริสุทธิ์มันเป็นระบบที่ดีเนื่องจากไม่ต้องใช้คลอรีนและไฟฟ้ามากเกินไปในการออกแบบสระว่ายน้ำใหญ่มากจนคุณสามารถลั่นเรือใบขนาดเล็กหรือเรือแคนูจากด้านนึงไปอีกด้านนึงได้และเมื่อคุณจอดเรือแล้วคุณก็สามารถไปยังชายหาดจริงๆซึ่งคุณสามารถเพลิดเพลินกับคลื่นธรรมชาติและต้นปาล์มได้อิคิวเซโนเทเป็นหนึ่งในแหล่งน้ำที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งเป็นสระน้ำธรรมชาติตั้งอยู่ในคาบสมุทรยูคาทานของเม็กซิโกสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์สำหรับชาวมายาในสมัยนั้นแต่ปัจจุบันเป็นหนึ่งในสระน้ำธรรมชาติที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกมันก่อตัวขึ้นจากถ้ำที่ถล่มและสร้างหลุมกว้าง60เมตรที่มีความลึก45เมตรน้ำทะเลใสเหมาะสำหรับการพักผ่อนและหลีกหนีจากฝูงชนในสระทั่วไปคุณสามารถกระโดดลงไปในน้ำหรือลงบันไดที่แกะสลักไว้ที่ผนังหินปูนได้เดี๋ยวผมขอตัวไปกระโดดก่อนนะครับ Enchanted River ในเกาะมินดานาวในฟิลิปปินส์นั้นลึกลับแต่มีเสน่ห์เพราะไม่มีใครรู้ว่าแม่น้ำนี้เกิดขึ้นได้ยังไงสีของแม่น้ำมีความโดดเด่นท่ามกลางแม่น้ำอื่นๆโดยแบ่งเขตสีน้ำเงินอมเขียวในบริเวณที่ตื้นไปจนถึงสีน้ำเงินเข้มตรงที่ลึกแต่ส่วนใหญ่แล้วคุณจะเห็นก้นแม่น้ำเพราะน้ำใสมากแม่น้ำนี้ไม่ใหญ่มากนักและอยู่ใกล้กับมหาสมุทรชาวบ้านบางคนเชื่อว่าแม่น้ำสายนี้เป็นบ้านของวิญญาณและบางพื้นที่ห้ามลงเล่นน้ำอย่างไรก็ตามมันเป็นสถานที่ที่น่าดึงดูดใจสุดๆแห่งหนึ่งและผมก็เชื่อว่าทุกคนควรได้ลองลงไปว่ายน้ำเล่นกันที่นั่น